สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรัมนมคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่17กันยายนปีพุทธศักราช2564นะครับคุณเปลวให้หัวข้อบอกว่าหดหัวในกระดองแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามปิดท้ายด้วยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับเมื่อวานเนี่ยผมปลารบ เรื่องของบ่มเจ้าจุลเติมยุคคนที่โพสเฟสไว้วันนี้ก็เลยอยากจะคุยต่อให้จบนะครับตั้งใจว่าจะไม่นำข้อความตามโพสเนี่ยมาอ้างอิงแต่คิดดูอีกทีนึงแล้วเนี่ยถ้าไม่นำมาบางท่านที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารมาตลอดก็าอาจจะงงหรือสับสนก็ได้ เพราะฉะนั้นขออนุญาตยกเอาโพสต์เมื่อวันที่13กันยายนของท่านหม่อมเจ้าจุลเติมยุคนเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะคุยกันเนื้อหาใจความก็มีดังนี้ครับปัจจุบันรัฐบาลทหารตำรวจในใจไม่กล้า Con free, conquer free c o n f e r all ไม่ชนะความกลัวแล้วจะไปชนะอะไรได้ปล่อยให้มันทำแบบนี้ได้ยังไงครับทนายุคมนตรีผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าพวกท่านเนี่ยยังปล่อยให้พวกมันเนี่ยย่ำยีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ทำลายทรัพย์สินของทางราชการซึ่งมาจากเงินภาษีของพวกเราแบบนี้พวกท่านลาออกเถอะครับให้คนที่เขากล้าหารมากกว่าพวกท่านเนี่ยมาทำหน้าที่แทนน่าจะดีกว่าหรือท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาจจะหดหัวอยู่แต่ในกระดองประกาศกฎอัยการศึกเลยสิครับผมว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ ไม่ใช่ประชาชนส่วนน้อยที่พวกมันอ้างเนี่ยน่าจะดีใจมากกว่าบ้านเมืองก็จะได้สงบสุขันสักทีนึงเอาไอ้พวกหนักแผ่นดินเนี่ยขึ้นสารทหารเข้าคุกทหารแทนคุกเอกชนหรือส่งไปอบรมที่ค่ายเอาซะให้หมดเลยครับนี่แหละครับคุณเปรยบอกว่ากราบฝ่าพระบาทประมมใคร้ครวนตามข้อความที่ฝ่าพระบาทโพสต์อยู่หลายวันว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะหยิบยกขึ้นมา วิภาควิจารณ์ก็ตกผลึกว่าการเหมาะหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสุทธ,ธิอสุทธ,ธิแห่งเจตนาเป็นหลักหาใช่เพ่งที่ตัวบุคคลและทำนิ่งเสียด้วยพยาคติดังนั้นอยากจะทูลว่ากระหม่อมเข้าใจตามที่ฝ่าพระบาทโพสต์ทุกอย่างและขัดข้องใจตลอดมาเช่นกันแต่กระหม่อมรู้สึกว่าข้อความที่ฝ่าพระบาทโพสต์จะหนักหนาไปหน่อยอาจจะไปบั่นทอนจิตใจของรัฐบาลทาหาร และตำรวจในการทำหน้าที่ก็เป็นได้เพราะว่าสถานะฝ่าพระบาทพระบรมวงศานุวงศ์ระดับสูงก็คืออยู่บนหิ้งเพื่อการเคารพบูชาเมื่อฝ่าพระบาทลงจากหิ้งโพสต์ถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยถ้อยคำตำหนิรุนแรงถึงขั้นขับไล่ทางสาธารนณะเช่นนั้นแม้กระหม่อมเข้าใจกุศลเจตนาแต่ก็นั่นแหละเมื่อระดับฝ่าพระบาทเอ่ยโอดก็ยาก ที่จะไม่ให้แต่ละกลุ่มบุคคลและองค์กรเนี่ยดึงความไปพูดดึงความไปใช้สนับสนุนในทิศทางของตนเองและในทิศทางต่างๆนั้นทิศทางเดียวที่ต้องเป็นไปแน่นอนว่านี่คือท่าทีอันเป็นสัญญาณจากสถาบันพระมาหากษัตริย์โดยตรงถึงรัฐบาลทหารและตำรวจคำว่าท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพวกท่านออกไปเถอะ คํานี้หรือคําว่าให้คนที่กล้า,าหาญมากกว่าพวกท่านทําหน้าที่แทนดีกว่าหรือท่านผู้ประชาการทหารสูงสุดหดหัวอยู่แต่ในกระดองอะไรเหล่านี้เนี่ยมันไม่หนักหนาสาหัสรานน้ําใจกันมากไปหน่อยเลยครับกระมมจะมีสักกี่คนเล่าที่เขาจะเข้าใจว่านี่เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวของฝ่าพระบาทโดยเฉพาะไม่ใช่สะท้อนจากสถาบันโดยตรงเมื่อฝ่าพระบาทกล่าวนําสังคมเช่นนี้ฝ่ายดี ถึงคิดคล้อยตามแต่ด้วยสำนึกรอบก็ยั้งทำทางซ้ำเติมไฟไม่ดีนั่นแหละด้วยคิดชั่วสำนึกชั่วฝังกระมนลความที่ฝ่าพระบาทโพสต์นี้ก็นับว่าเข้าทางที่พวกเขาจะนำไปต่อจิกซอและก็ขยายผลประหนึ่งว่าฝ่าพระบาทได้ช่วยแซะร่องเป็นช่องให้สามนิ้วโหมเข้าตีทางด่านหน้าประตูนี้ไปสู่การล้มสถาบันในด่านสุดท้ายได้สะดวกใดย,ยิ่งขึ้น คำว่าประกาศกฎอายการศึกเลยสิครับเอาไอ้พวกหนักแผ่นดินขึ้นสารทหารเข้าคุกทหารแทนคุกเอกชนหรือส่งไปอบรมที่ค่ายให้หมดคำคำนี้เนี่ยถ้าเกิดไปย้อนกลับไปสัก200-300ปีก่อนหน้าโน้นเนี่ยหน้าไหนที่มากระทําย่ํายีต่อสถาบันชาติบ้านเมืองแบบนี้ทั้งนายกทั้งพบตบรเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เหลือเป็นทุลีเปื้อนแผ่นดินอย่างวันนี้หรอกกระมอมครับการประกาศกฎอัยการศึก การจับขึ้นสารทหารเอาเข้าคุกเข้าค่ายอบรมเนี่ยคิดได้พูดได้อยากได้แต่มันทำไม่ได้เพราะว่าในสังคมโลกยุค globalization ประเทศไทยเราก็เหมือนอีก200กว่าประเทศของโลกใบนี้ในกับดักประชาธิปไตยที่เรียกว่าระบบทุนสหรัฐยุโรปตีนใหญ่อยู่ในฐานะเจ้าโลกในระบบทุน ทีนี้เมื่อเป็นเจ้าโลกเนี่ยเขาจึงออกกฎออกก,ออก,กติกาทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการสังคมการเมืองเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยสนองตอบผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักใหญ่อุปโลกให้มีสหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลแต่ละประเทศสมาชิกโดยออกแบบให้มีองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆเป็นแขนเป็นขาแผ่เข้าไปควบคุมสอดส่องอยู่ในแต่ละประเทศสมาชิกนี่แหละครับกลไกรัฐบาลโลกที่เราพูดกัน ที่จริงมันก็คือเครื่องมือของจกักรวรรดินิยมมหาอำนาจตะวันตกที่กระบวนการ CFR ออกแบบสู่เป้าหมายเดียวคือคลองโลกโดยมีสหรัฐยุโรปเป็นตัวควบคุมและตัวขับเคลื่อนองค์กรตลอดจนกองทุนมูลนิธิในหน้ากากนักบุญอย่างเช่นองค์กร FAO อ,องค์กร ILO องค์กร UNESCO องค์กรยูนิเซฟหรือ w h o แล้วก็อีกหลายต่อหลายองค์กรแต่ขแขนงระโยงระยางเป็นหนวดประมึกเข้าไปยุ่มย่ามไปในทุกหน่วยงานของแต่ละประเทศทั้งทางการศึกษาการเกษตรการพาณิชย์การค้าแรงงานพระวัดสตรีเด็กการเมืองสหาภาพกระทั่งการค้ายาเสพติดและของเถื่อนก็ตามหน้าฉากเนี่ยสวมหน้ากากนักบุญน,นะครับแต่ว่าหลังฉากแล้ว ใต้หนากากของนักบุญมันก็คือซาตานคอยสอดแนมชักใยแทรกแซงแล้วก็ปลุกปัน่นผ่านแต่และหน่วยงานนั้นๆเพราะว่าเจ้าโลกเนี่ยแทรกเข้ามาวางยาประเทศดังว่าผ่านองค์กรกองทุนแล้วก็บริาธิต่างๆอย่างเช่นสิทธิมนุษยชน NGO เป็นมือเป็นตีนทางกติการโลกแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่า,วารัฐบาลทหารตำรวจเขากลัวหรือว่าเขาขี้ขลาดไม่กล้าหาญกระทั่งกับพวกแว้นขี้ยาที่ ขบวนการ3นิ้วจ้างมากโกนเมืองเผาโน,าน่นเผานี่อย่างที่ฝาประบาทโพสต์ออกนะครับหากแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราก็อารยประเทศชาติหนึ่งแล้วมีกฎหมายเป็นขั้นตอนที่รัฐบาลทหารตำรวจต้องยึดปฏิบัติเป็นหลักสากลดังนั้นการถือว่ามีอำนาจจะทำอย่างไหนก็ได้ตามใจชอบนั่นอาจจะได้ตามใจชอบแต่มันจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะครับ อีกอย่างหนึง่งอย่างที่บอกคืองานล่มชาตินี่มันมีเจ้าภาพโดยพวกองค์กรซาตานที่คอยเป็นมือเป็นตีนให้กับสหรัฐแล้วก็ยุโรปทําหน้าที่กู่กล้องฟ้องโลกพิทักษ์ขบวนการลมเจ้าเพราะว่าระบบทุนกราไข่ประเทศนั่นแหละครับรัฐบาลทหารตํารวจจึงทําอะไรหวบหาบโครมครามอย่างที่ฝ่าพระบาทต้องการเนี่ยไม่ได้ต้องอดทนอดกลั้นเดินไปตามกรอบและขั้นตอนของกฎหมาย ถ้าเกิดจูจ่ๆจะประกาศกฎอายการศึกต้อนหมูต้อนหมารกเมืองเข้าไปคุกเข้า่ายเราทําได้ครับแต่ว่าตายทันทีทางสังคมโลกเขาจะบีบไข่ด้วยการตั้งแง่กับไทยว่าเป็นผดเด็จการป่าเถื่อนละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงใช้กฎทางการค้าการลงทุนแบบหมาป่ากับลูกแกะปิดตลาดห้ามซื้อห้ามขายกับประเทศไทยเราทีนี้แหละครับ ไม่เพียงฝ่าพระบาทโพสต์ไล่รัฐบาลตั้งแต่สภาวตสารกรรมยันแม่ค้าขายหอยโพสต์ไล่กันพลึบจนประเทศเนี่ยไม่เหลือใครจะเป็นช้างเป็นมา้าเป็นควายเป็นวัวชักลากประเทศไทยให้ขึ้นจากโลมอีกเลยถึงจะเหลือก็คงไม่มีใครจะมาเพื่อให้ถูกชี้หน้าว่าหดหัวอยู่ในกระดองอีกแล้วการเผารูปเคารพนั้นไม่มีใครพอใจแล้ก็นิ่งนอนใจแต่ที่เกิดเหตุปุ๊บจะปั๊ เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติแต่เท่าที่เห็นทางตำรวจเนี่ยก็ตามจับได้โดยไม่เนิ่นช้านะครับทั้งหมดนี้กระหม่อมไม่ได้กล่าวในเชิงไม่เห็นด้วยด้านวรัฐบาลทหารตำรวจต้องเข้มขึ้นอีกจากที่เป็นอยู่หากแต่กระหม่อมเนี่ยเห็นว่าฝ่าพระบาทโพสต์หวังดีด้วยถ้อยคํารุนแรงเกงรงว่ารัฐบาลทหารตำรวจเนี่ยจะท้อท้อหมดกําลังใจเท่านั้นแหละครับทั้งหมดนี้ก็แล้วแต่จะโปรดครับ